เราอยู่กันที่งานบางแสนท็อปเฟส2024นะครับผมดิปเปอร์นี่เหมือนแรปเปอร์มั้ยพี่ใครบอกค่ะไอ้เยโรอร่อยนะสดชื่นเลยอ่ะสวัสดีครับอัปเดตใจพลวันนี้ครับเราอยู่กันที่งานบางแสนท็อปเฟส2024นะครับผมบางแสนไม่ได้มีแค่ทะเลนะครับงานนี้นะครับรวมร้านกาแฟดังๆในบางแสนหรือว่าร้านที่หน้าใหม่หรือว่าร้านอะไรที่เกี่ยวกับกาแฟทั้งหมดครับรวมอยู่ในงานนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างจะมีกาแฟอะไรแปลกๆบ้างตอนนี้นะครับง่วงมากเลยไปหากาแฟเติมกันดีกว่าครับไปตอนนี้เรามาร้านแรกกันเลยครับร้านฟรีบิทคอฟฟี่ครับพี่สอบถามนะครับพี่ร้านอยู่แถวตอนนี้เรายังไม่มีหน้าร้านนะครับเราทำเป็นออนไลน์ขายเมล็ดครับใน Instagram ครับผมแล้วถ้าแนะนำให้ผมสักเมนูเป็นเมนูแนะนำของร้านนี้จะเป็นอะไรดีครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็สดชื่นเป็นดิบเย็นออนไอซ์จะมีเมล็ดให้เลือกครับมีอะไรเมล็ดอะไรบ้างครับตอนนี้เรามีเคนยามาครับมีเอธิโอเปียแล้วก็เป็นเมล็ดแม่แดดน้อยครับผมถ้าแนะนำก็จะแนะนำเป็นของไทยครับเมล็ดกาแฟบ้านเราครับมันก็จะออกในโทนแบบไม้แห้งหน่อยมีความหมักๆนิดๆครับต่างกันยังไงครับถามอย่างเนี้ยต่างกันที่ปลูกครับแหล่งปลูกในแต่ละประเทศมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างกันไปครับผมปกติในคนกินกาแฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินกาแฟนมนะเขาจะได้ถึงรสชาติกาแฟเขากินอเมริกาโน่กันก็แล้วแต่คนชอบกาแฟแบบเค็มอะไรเงี้ยว่าแบบชอบหวานชอบโอ้ยมึงบีบทำยี่แต่ชอบหวานชอบขมขมได้เดี๋ยวเราไปดูกันดูวิธีการทำไปอันนี้คือดิปเปอร์ครับดิปเปอร์นี่เหมือนแรปเปอร์ไหมพี่เดี๋ยวผมรู้จักนะแรปเปอร์คนหนึ่งชื่อยงบอยเรามางานกาแฟครับเรามางานกาแฟดิปเย็นต่างไงกับดิปร้อนครับพี่เย็นใส่น้ำแข็งครับดิบร้อนใส่น้ำแข็งโอ้ยนะครับคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลอันยิ่งใหญ่นะฮะยอกครับดิบเย็นก็จะแบบว่าวิธีการต่างกันออกไปครับก็จะมีความสดชื่นของกาแฟครับเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆครับแต่ว่าถ้าดิบร้อนเราจะได้ดิมกาแฟในอุณหภูมิที่แตกต่างกันครับเหมือนว่าตอนที่มันอุณหภูมิร้อนจนอุ่นจนเย็นรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไปครับผมถ้าแบบใครชอบแบบตามหารสชาติในเมล็ดกาแฟก็จะดิบร้อนครับแต่ถ้าแบบสดชื่นก็ดิบเย็นครับดิบเย็นครับนี่ฟรีบิสนะครับมันจะนุ่มๆเนาะไม่เหมือนกับกาแฟแบบปกติที่เรากินใช่ไหมยังเหลือความเข้มอยู่แต่ว่าความกินง่ายมันเพิ่มขึ้นไม่ขมแต่มีเปรี้ยวอย่างผมเป็นคนกินกาแฟผมกินได้ดีเลยกินง่ายด้วยนะง่ายแล้วจริงๆกาแฟแบบว่าส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากเชียงใหม่เลยพี่เนาะเชียงใหม่เชียงรายครับต้องแบบในพื้นที่ที่มีความสูงหน่อยครับถ้าเป็นอาราบิก้าครับเพราะว่ามันดูแลยากกว่าพวกโรบัสต้าได้ครับยังไงพี่ๆฝากร้านหน่อยครับพี่ฝากฟรีบิทคอฟฟี่ด้วยนะครับผมใน Instagram นะครับขายเมล็ดครับผมก็ฝากติดตามสนับสนุนด้วยนะครับเปิดร้านเมื่อไหร่พี่เปิดร้านเดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่ครับอีกสักพักครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับพี่เป็นร้านมัทฉะครับมัทฉะนะครับทางร้านก็อยู่ตรงบางแสนสาย2ครับแล้วก็จะมีเป็นขนมญี่ปุ่นครับมีมัทฉะแล้วก็ตัวนี้มีกาแฟด้วยครับแล้วอย่างเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนี่เป็นตัวนี้เลยครับนะครับตัวนี้จะเป็นยาเมะนะครับจะเป็นชาเขียวที่ทางร้านเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็จะมีเป็นตัวขนมญี่ปุ่นด้วยที่ทางร้านทำเองครับอ๋อถ้าอย่างเงี้ยครับชาเขียวมัทฉะที่เราเห็นเนี่ยมันจะเขียวอ่อนๆใช่ไหมแต่อันนี้คือเขียวเข้มมันต่างยังไงครับก็คือเข้มข้นเลยก็คือกลิ่นเขาจะชัดเจนนะครับอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นแบบสาหร่ายชัดเจนนะครับอย่างแบบว่าลูกค้าแบบชอบกลิ่นเทสโน้ตสาหร่ายหรือว่ามีความแบบหญ้าอ่อนมันจะมีความแตกต่างกันไปครับแต่ละสายพันธุ์ใช่ครับก็จะมีเป็นหญ้าอ่อนบ้างมีสาหร่ายบ้างนะครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอุ่นๆสักแก้วนึงได้ไหมพี่ครับอุ้ยตื่นเต้นเป็นไงครับอร่อยมันเป็นชาเขียวแบบชาเขียวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่แบบหวานๆเหมือนที่ไทยอ่ะปกติไม่ค่อยกินชาเขียวแต่ชาเขียวที่รู้สึกที่กินก็คือโออิชิแต่เนี้ยมันกูว่ามึงชอบมึงไม่กินชาเขียวมันกินได้มันไม่เขียวเว้ยมันไม่เหม็นเขียวเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อรู้ไอ้เหี้ยอร่อยครับมันไม่เหม็นเขียวอร่อยครับอร่อยครับมันจะมีความถั่วๆนิดๆนะพี่ฝากร้านสักนิดนึงครับร้านก็จะอยู่ตรงบางแสนสาย2นะครับใกล้ๆไฟแดงตรงแหลมแท่นครับลูกค้าก็มาเยี่ยมชมกันได้ซึ่งร้านเราก็มีแบบขนมญี่ปุ่นด้วยครับก็อยากให้มาลองชิมกันซึ่งที่เด็ดของเราเลยก็คือมัทฉะอยากให้มาลองกันครับขอบคุณนะครับพี่ทอยไม่อยู่นะใช่พลไม่อยู่ไปเข้าห้องน้ำปวดท้องกันทันหันนะครับเพราะว่าโดนกาแฟไปหลายช็อตมากแต่ว่าวันนี้ผมเห็นบูธนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับกาแฟเลยแต่ผมอยากจะไปหาบูธเนี้ยแล้วพี่เขาแต่งตัวจี๊ดจ๊าดมากอ
ร้านนี้ไม่มีกาแฟใช่ป่ะพี่ไม่มีกาแฟวันนี้ไม่มีกาแฟไม่มีชื่อร้านว่า Healing Heart ครับช็อกโกแลตค่ะ Healing Heart ครับช็อกโกแลตเยียวยาหัวใจค่ะเยโต้ช็อกโกแลตเยียวยาหัวใจใครอกหักใครอกหักต้องกินเยโต้โสดไหมไม่โสดนี่ไม่โสดร้านนี้ก็คือจะขายช็อกโกแลตเพียวๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตไทยค่ะปลูกที่ไทยตัวหลักๆที่จะขายจะเป็นคราฟช็อกโกแลตโคราชค่ะโคราชก็คือฟอร์มโคราชใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีหลายออริจินเพิ่มเข้ามาค่ะก็จะมีเชียงรายไชน่าแล้วก็ร้อยเอ็ดค่ะผมอยากกินที่พี่แนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมก็ถ้าแนะนำก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตซิงเกิลออริจินโคราช 100% ก็คือช็อกโกแลต 100% เลยเราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลต 100% ค่ะแต่ว่าระดับความหวานเราจะใช้อยู่ที่ 20% จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่า GI ต่ำผมจะสั่งดาร์กช็อกโกแลตวาลินอะไรนะออริจิน 100% จากโคราชอันนี้หน้าร้านอยู่ที่ไหนตอนนี้อีก2เดือนนะคะหน้าร้านเราจะอยู่ที่ตรงหมู่บ้านริมทะเลคือตรงข้ามร้านกาแฟไบพาร์คอ่ะคือแถวๆอาคีราค่ะนั่นแหละเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้ตามที่นี้เลยตามเพจแล้วก็เดี๋ยวเราจะแจ้งในเพจนะคะว่าร้านจะเปิดเมื่อไหร่มีเกลือด้วยพี่ผมแอบเห็นใส่เกลือใช่อ่ะการที่เราใส่เกลือเข้าไปในช็อกโกแลตอ่ะเพื่อเพิ่มความนัวให้มันค่ะเพราะว่าในความเป็นคราฟช็อกโกแลตอ่ะมันจะมีความเป็นเปรี้ยวฟรุตตี้นิดนึงฉะนั้นการใส่เกลือเข้าไปจะทำให้ตัดรสชาติเดี๋ยวผมต้องลองต้องลองพี่ทอยมาแล้วครับอันนี้อะไรพี่ผมซื้อช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ของพี่โตป่ะของแฮงแมนเหรอไม่ใช่เป็นไงพี่แปลกว่ะไม่รู้ผมไม่เคยกินแต่ว่าไม่รู้มึงลองอธิบายดิมันเหมือนกินช็อกโกแลตในห้างที่มันเป็นแห้งๆแต่มาในรูปแบบน้ำอ่ะแต่มาในอีกฟิลนึงแต่มาในรูปแบบน้ำคนชอบช็อกโกแลตน่าจะรักเลยเลิฟเวอร์เลยเลิฟเวอร์เลยยังไงก็ไปตามร้านเขาได้เลยเดี๋ยวขึ้นข้างล่างไว้ให้นะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านลูกพี่ผมเองครับร้านสวอนครับเป็นเจ้าสัวหัดวอนเจ้าสัว แนะนำร้านหน่อยพี่บอสนะผมก็ชื่อร้านสวอนนะครับสวอนสเปเชียลตี้คอฟฟี่แอนด์บิสโตรนะครับเป็นร้านอาหารคาเฟ่นะครับร้านอาหารแนวครอบครัวนะครับแล้วก็อาหารทะเลพื้นบ้านอาหารอร่อยมากฮะร้านนี้ลองมาชิมกันได้อยู่หัดวอนเองใช่ไหมพี่บอสอยู่หัดวอนครับผมอันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างพี่บูธครับนี้เราก็เอามาเป็นกาแฟฟิวชั่นนะครับเป็นโคบูสกัดเย็นนะครับแล้วก็มีดิฟนะครับผมดิฟเย็นดิฟร้อนแล้วก็มีเบเกอรี่โฮมเมดที่ร้านทำเองถ้าเป็นผสมผลไม้มีเมนูอะไรบ้างพี่ครับฮันนี่เลมอนนะครับฮันนี่เลมอนโคบูสตรอเบอรี่ยูสุโคบูจะเป็นโคบูสกัดเฉยๆก็ได้ครับเอาเป็นสตรอเบอรี่ยูสุโคบูได้ครับพี่โป๊ดได้ครับนี่ผมขายเองร้านเนี้ยอยู่หาดบอลนะครับคุณแม่พี่โป๊ดนี่แหละเป็นคนทำข้าวนะอร่อยมากบอกเลยกินมาผมกินมาตั้งแต่ร้านเขายังไม่เปิดเขาไปแอบกินข้าวบ้านเขาบ่อย วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากนะนอกจากกาแฟกับอาหารแล้วเขามีขนมด้วยนะ5บาทนะไม่ใช่85นะ5บาทเท่านั้น5บาทเอ้ย อร่อยนะสดชื่นเลยอ่ะครับผมกินแล้วดีไม่เหมือนกินกาแฟนะครับผมคลายร้อนครับผมแต่ว่ามีกลิ่นกาแฟติดโคบูนิดๆใช่ครับยังไงใครสนใจครับมาลองกันได้นะครับที่ร้านสวอนครับอยู่ฮาร์ดวอนฮาร์ดวอนครับครับผมยังไงเป็นฝากพี่ชายผมด้วยฮะเลยครับตอนนี้เรามาถึงร้านที่เราไปรบกวนเขาจัดคอนเสิร์ตบ่อยมากแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำร้านหน่อยครับพี่เมเทอร์ร้านเมเทอร์ครับอยู่ถนนข้อหลามฮะครับจะอยู่ช่วงหลังซอยเก็บตะวันนิดนึงครับถ้าคนในพื้นที่จะรู้กันถ้าเกิดใครเคยไปคอนเสิร์ตอีเลคคอร์ดก็จะเคยไปร้านของเขาแน่นอนใช่วันนี้เราจะมีกาแฟดำไอ้นั่นอ่ะหนึ่งตัวครับที่ออกมาพรีเซนต์เราวันนี้จะเป็นกาแฟดำกาแฟดำครับพี่ที่เอาไปหมักกับโคบูครับแล้วก็เอาไปหมักกับส้มใจให้ความสดชื่นครับแล้วก็ท็อปด้วยครีมขูดเป็นเปลือกส้มเปลือกเลมอนแล้วก็ลูกจันทร์มันจะออกเหมือนพวกลาเต้ไหมพี่หรือว่าจะคนละใกล้เคียงใกล้เคียงค่อนข้างจะเบากว่าโดยสัมได้ครับอันเอาแก้วหนึ่งครับพี่ได้ครับผมสักครู่นะครับร้านนี้ไปถ่ายรูปกันเยอะๆนะวัยรุ่นคือร้านก็สวยมากนะเทสดีเด็กบางแสนต้องไปนะแล้วจริงๆเขามีนี่เมนูโซดากระป๋องนะเป็นเมนูลับนะเออใช่ตอนนั้นผมไปผมก็ตกใจเหมือนมีได้ไงไม่รู้วันนั้นนั่นแหละลองไปดูนะลองไปคุยพ่อค้าพ่อค้าเข้าใจแต่เพลงนี้ได้ป่ะก็คือขูดทั้งส้มทั้งเลมอนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นลูกจันเทศครับนี่ตัววิปเนี่ยคือผสมอะไรไหมครับหรือก็เป็นวิปเลยเป็นวิปเลยครับอันนี้ตอนทานให้แนะนำให้ยกดื่มยกดื่มเลยใช่ครับชื่อเมนูอะไรครับเขาเรียกกันว่ามอลแบกจริงๆก็ไม่ใกล้ลาเต้เท่าไหร่เนาะก็จะแบบว่ามีความนวลๆวิบไม่เหมือนนมดีครับดีครับสักพักนึงมันจะคนให้เข้ากันแล้วมันก็จะใกล้เคียงขึ้นใกล้เคียงขึ้นใช่ครับดีเลยแล้วก็กาแฟมันนุ่มแล้วมันไม่ได้เข้มเหมือนปกติที่อาจจะออกแนวแบบทานง่ายสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มทานกาแฟแต่ว่ามันจะออกหวานนิดนึง
วัสดีครับเราก็อยู่กับทีมการงานนะครับผมพี่กอล์ฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพูดถึงงานวันนี้หน่อยครับพี่งานนี้ชื่อว่างานบางแสนคอฟเฟสนะครับจัดครั้งที่2ครับครั้งแรกจัดที่โรงแรมวิลเลอร์ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งเนี้ยเรามาจัดที่โลเคชั่นชายหาดครับผมพี่บอกหน่อยได้ไหมครับแรงบันดาลใจในการจัดงานนี้มันคือมันเป็นยังไงครับพี่เห็นรวมแบบร้านกาแฟในบางแสนในชลบุรีเนี่ยภาคตะวันออกมาเยอะเลยครับวงการกาแฟตอนเนี้ยครับมันมีอะไรให้เล่นมากขึ้นนะครับเนาะมีทั้งเครื่องทั้งเมล็ดโปรเซสต่างๆที่มันเยอะขึ้นครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาสนใจในการดื่มกาแฟมากขึ้นก็มองว่าบ้านเราก็มีของครับมีร้านดีๆเยอะพอถึงเวลาเราก็อยากให้ร้านพวกเนี้ยเขาได้มาพรีเซนต์ตัวเองในพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้จับต้องได้ครับแต่จริงๆนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยกาแฟยุคนู้นกับยุคนี้ต่างกันเยอะครับใช่ตอนนี้มีโปรเซสให้เลือกมากมายเลยครับยังไงพี่ก็ฝากงานนะครับพี่งานนี้ชื่อว่างานบางแสนคอฟเฟสนะครับจะเกิดขึ้นทุกเสาร์อาทิตย์ที่3ของเดือนมกราของทุกปีแล้วครับงานนี้ก็เป็นโต๊ะโผหลักเป็นเทศบาลครับโรงแรมวิลเลอร์ครับเฮอริเทจครับแบรนด์ออลครับโคคาโคล่าครับแฮสการ์ดครับคามครับแล้วก็มาร์เก็ตพลีสอโรมาเป็นสปอนเซอร์หลักของเราตอนนี้ครับถ้าเคยใครอยากติดตามข่าวสารนี้ในเพจบางแสนคอฟเฟสเลยครับเซิร์ชใน Facebook ขึ้นเลยครับขึ้นให้ใน IG ก็มีครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออจริงงานคอฟเฟสนะครับไม่ได้มีแค่กาแฟเนาะจะมีทั้งขนมอาหารแล้วก็ยังมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆเกี่ยวกับการทำร้านกาแฟเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวแยมตัวขนมปังหรือว่าอะไรต่างๆมีเสื้อผ้าด้วยนะวันนี้มีบูธแฮนด์การ์ดมาด้วยเนาะก็ยังไงฝากงานนี้ด้วยนะครับงานนี้จัดทุกๆอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมนะยังไงใครมีโอกาสนะครับผ่านมาแถวชลบุรีหรือว่าคนที่ชื่นชอบกิจกรรมเกี่ยวกับกาแฟนะก็มาดูกันได้นะครับที่งานบางแสนคอฟเฟสนะครับ2024ปี2025ก็คงมีจัดแบบนี้แต่จะจัดที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูเนาะยังไงวันนี้ก็ฝากงานบางแสนคอฟเฟสไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องอัปเดตชัยพลไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับไป